หินเวลาที่เราดูหินอัคนีเราจะเห็นเม็ดๆอย่างเนี้ยอยู่ในเนื้อหินนะคะอยู่ในเนื้อหินนะคะผลึกไปดูคําตอบผลึกที่แช่อยู่ในน้ําแข็งสิ่งที่สังเกตได้โทษทีไม่ใช่ผลึกสารละลายที่อยู่ในภาชนะที่แช่น้ําแข็งสิ่งที่สังเกตได้ผลึกจะมีขนาดเล็กส่วนสารละลายที่ไม่ได้อยู่ในน้ำแข็งผลึกจะมีขนาดใหญ่ทำไมผลึกทั้งสองอันจึงมีขนาดไม่เท่ากันทำไมถึงไม่เท่ากันอยู่ที่อุณหภูมิเย็นตัวอย่างรวดเร็วกับเย็นตัวอย่างช้าๆนะคะเย็นตัวอย่างรวดเร็วกับเย็นตัวอย่างช้าๆไปดูคำถามสารส้มในภาชนะใบที่1และใบที่2มีรูปร่างผลึกเหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันอุ้ยคำตอบคือต่างกันภาชนะใบที่1ผลึกมีขนาดภาชนะใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งก็คือใบที่แช่น้ำแข็งภาชนะใบที่สองเขาบอกว่ามันเหมือนกับการเกิดหินในธรรมชาติแล้วหินในธรรมชาติใครจะไปนั่งเอาก้อนหินมาหลอมให้เหลวๆแล้วก็มาเทรอให้ช้าๆกับเย็นช้ากับเย็นเร็วมีไหมมีใครอาสาไปเอาก้อนหินมานั่งต้มให้ละลายแล้วค่อยเทลงน้ำเทลงไอ้ที่เย็นๆกับเทลงบนพื้นดินมีไหมมีหรือไม่มีใครจะอาสาเป็นคนไปนั่งต้มก้อนหินเอาก้อนหินมาแล้วก็ต้มให้มันละลายแล้วก็ไปเทลงน้ำมันจะได้เย็นเร็วๆหรือไม่ก็เทลงในถังน้ำแข็งให้มันเย็นเร็วๆและอีกส่วนหนึ่งก็ไปเทลงบนพื้นดินให้มันเย็นช้าๆมีไหมมีไม่มีไม่มีไม่มีใครทำหรอกนอกจากใครทำโอ้ธรรมชาติทำธรรมชาติเป็นคนทำแล้วไอ้หินเหลวๆออกมาตอนไหนหินเหลวๆที่อยู่ใต้พื้นโลกมันจะออกมาตอนไหนตอนไหนไม่แตกถ้าโลกแตกเธอจะเห็นเหรอออกมาตอนที่เรียกอะไรอ่ะที่ตะกี้ลาวาออกตอนไหนลาวาออกตอนไหนภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟระเบิดปุ้งขึ้นมาลาวาก็คือหินที่หลอมเหลวอยู่ใต้เปลือกโลกถ้าหินที่หลอมเหลวอยู่ใต้เปลือกโลกเราเรียกแมกมาเมื่อไหร่ที่มันถูกดันปุ้งขึ้นมาเราจะเปลี่ยนชื่อมันว่าลาวาพอมันเย็นตัวลงมันก็เป็นก้อนเป็นก้อนหินตามเดิมตอนแรกมันเป็นหินเหลวพอมันพ่นขึ้นมาเย็นตัวกลายเป็นก้อนหินแข็งนะคะตอนนี้ไอ้หินที่พ่นออกมาเหลวๆเนี่ยมันก็จะถ้ามันเป็นภูเขาที่อยู่ติดทะเลเวลามันพ่นขึ้นมาปั๊บมันก็หย่อนลงทะเลในทะเลมีอะไรมีน้ำทะเลใช่ไหมน้ำทะเลเย็นไหมแล้วไอหินเหลวๆนี่หล่นตุ้มลงในน้ำทะเลนะไอหินเหลวๆนี่ก็แข็งตัวเป็นก้อนหินทันทีทันใดเม็ดผลึกที่อยู่ในก้อนหินก็มีขนาดเล็กหล่นลงน้ำทันทีเล็กก็เหมือนเธอที่เธอแช่น้ำแข็งมาผลึกก็จะเล็กบางคนนี่พอด้านปุ๊บเทปุ๊บลงไปน้ำแข็งเลยนะยิ่งละเอียดยิบเลยผลึกเล็กมากแต่ถ้าภูเขาไฟอยู่บนพื้นดินเวลาที่มันพ่นขึ้นมามันก็ค่อยๆไหลไปตามพื้นดินไหลไปเรื่อยมันก็เย็นตัวอย่างช้าผลึกก็จะมีเม็ดใหญ่ผลึกก็จะมีเม็ดใหญ่นี่คือการเกิดหินตามธรรมชาติ
วันนี้ทำการทดลองเนี่ยเพื่อต้องการให้ดูว่าตามธรรมชาติมีการเกิดหินได้2ลักษณะคือ1เย็นเร็วกับ2เย็นช้านะคะเย็นเร็วกับเย็นช้าไปดูรายละเอียดกันต่อเลยหินหนืดที่เรียกว่าแมกมาอยู่ใต้เปลือกโลกจะมีอุณหภูมิสูงจะดันและแทรกตัวขึ้นมาอยู่ใต้เปลือกโลกเมื่ออุณหภูมิลดลงแมกมาจะเย็นตัวและแข็งตัวอย่างช้าๆเกิดเป็นผลึกขนาดใหญ่ไปแล้วนะครูจะไปแล้วนะครูปล่อยข้อความออกมาจนทั้งจบหมดแล้วบางคนยังไม่ได้จดเลยยังนั่งหมุนซ้ายหมุนขวาหันอยู่บางคนที่จดขึ้นมาตั้งแต่แรกที่ครูปล่อยขึ้นมาเนี่ยเสร็จแล้วแล้วไม่โน้ตเอาไว้แล้วจะเอาที่ไหนดูนะคะแมกมาอยู่ใต้เปลือกโลกมันเป็นหินหลอมเหลวเพราะใต้โลกมีอุณหภูมิเป็นพันๆองศาหินที่อยู่ใต้เปลือกโลกที่เป็นหินแข็งก็กลายเป็นหินเหลวที่เรียกแมกมาจำไว้นะหินเหลวที่อยู่ใต้เปลือกโลกเรียกแมกมาเหมือนกับเราต้มน้ำร้อนเคยต้มน้ำร้อนไหมที่บ้านมีกาต้มน้ำร้อนไหมมีเวลาเอาน้ำใส่น้ำเต็มกาแล้วก็ไปเปิดไฟแก๊สตั้งเตาแก๊สเริ่มแรกฝากาขยับไหมไม่ขยับแต่พอตั้งไปสักพักหนึ่งฝากาเริ่มขยับขยับได้เพราะใครเออไอ้น้ำที่มันดันเออมันดันใต้เปลือกโลกก็เหมือนกันก้อนหินที่อยู่ข้างใต้เปลือกโลกถูกความร้อนเป็นอุณหภูมิ 2,000 3,000 องศาเซลเซียสมันก็ต้มไปต้มไปมันก็รู้จักเดือดแล้วมันก็ดันวันไหนวันดีคืนดีเขาก็โผล่ขึ้นมาบนเปลือกโลกทีนึงเราก็เรียกว่ามันเกิดภูเขาไฟระเบิดคือเขาไม่อยากอยู่ใต้เปลือกโลกแล้วเขาอยากขึ้นมาทัศนาจรบนเปลือกโลกบ้างเขาก็โผล่ขึ้นมาพรวดนึงดูพอโผล่ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเขาก็หยุดก็เรียกว่าภูเขาไฟดับภูเขาไฟระเบิดช่วงที่ดันมาเรียกระเบิดพอมันระเบิดหมดเรียกภูเขาไฟดับดับมันดับไงมันไม่ระเบิดแล้วแต่พอเมื่อไหร่วันดีคืนดีมันเอาอีกมันพุ่งเรือดมาเพราะมันมีทางไงมันเป็นช่องจากข้างล่างใต้เปลือกโลกขึ้นมาบนเปลือกโลกมันก็ออกได้ง่ายก็ออกส่วนที่อื่นเป็นก้อนหินเป็นพื้นแข็งๆเนี่ยเขาดันยากเขาก็ไม่ค่อยจะดันไม่ค่อยจะไปเขาจะไปหาช่องที่มันมีทางเป็นรอยแตกก้อนหินก็จะดันขึ้นมาอุณหภูมิเป็นพันๆองศาพอไหลผ่านต้นไม้ต้นไม้ก็ลุกติดเป็นไฟต้นไม้สดๆเพราะอุณหภูมิก็เป็นพันองศานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาระเบิดปุ๊บก็ลงน้ำเขาก็เย็นตัวรวดเร็วนะคะถ้าเขาไหลไปบนพื้นดินเขาก็เย็นตัวอย่างช้าๆค่อยๆเย็นนี่การเย็นช้านี่มีช้าช้าช้านานๆมากช้าน้อยลงช้าน้อยลงอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายระดับก้อนหินก็จะมีหลายลักษณะนะคะอ้าวไปดูต่อเลยนะคะทำให้หินมีเนื้อผลึกหยาบถ้าเย็นอย่างช้าช้าเนื้อหินแน่นแข็งเราจะเรียกหินอันนี้ว่าหินอัคนีแทรกซ้อนดันขึ้นมาบางทีดันแล้วหมดแรงไม่โผล่ขึ้นมาเป็นภูเขาไฟระเบิดเราก็เรียกหินอันนี้ว่าหินอัคนีแทรกซ้อนตัวอย่างหินอัคนีแทรกซ้อนก็ได้แก่หินแกรนิตหินไดไรต์หินแกลบโบเวลาภูเขาไฟไหลไปที่ไหนคนยังตายเลยเพราะมันร้อนมันร้อนเป็นพันองศามันไหลไปเกือบคนก็ตายแล้วก้อนหินที่ไหลมาเขาก็ฉาบตัวคนไป
ไหลไปแล้วเขาก็ผ่านไปพอไปแล้วไอ้ที่ฉาบอะก้อนหินที่มันฉาบตัวคนมันก็แข็งเป็นก้อนหินคนก็อยู่ข้างในสตาฟเป็นมัมมี่นะคะแล้วพอต่อไปจะนั่นก็ดูก็ต้องเคาะก้อนหินแล้วก็ไปดูเนื้อคนที่อยู่ข้างในนะคะอ้าวไปดูหินอาคานิแทรกซ้อนแล้วไปดูหินหนืดหรือแมกมาที่ระเบิดพุ่งขึ้นมาบนผิวโลกเราจะเรียกว่าลาวาเมื่อเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วจะเกิดเป็นหินที่มีรูพุ่นเรียกว่าหินพัมมิสวันนั้นเคยไปทดลองยังพัมมิสเคยแล้วนะคะหินพัมมิสแต่ถ้าเนื้อเป็นแก้วเนียนเป็นแก้วเราเรียกว่าหินออฟซิเดียนออฟซิเดียนอ่ะเวลาหมดเดี๋ยวเราจะค้างไว้แค่นี้นะคะและในชั่วโมงหน้าเราจะมาดูเรื่องหินอัคคณีกันต่อให้หาดินเหนียวหาได้ไหมดินเหนียวหาดินเหนียวมาชั่วโมงต่อไปเป็นห้องไหนออกอากาศห้องห้าเหรอวันอังคารนะห้องสองเตรียมดินเหนียวมาห้องอื่นก็เตรียมมาด้วยดินเหนียวรู้จักดินเหนียวไหมเอามาแล้วก็เศษไม้วันนี้มีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรไหมถ้าไม่มีเราจะเพียงพอกันเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ